เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิแบบบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาโซโล่แรงค์39ดาวนะครับกับโจ๊กเกอร์สายยิงมิสไซล์นะครับผมซึ่งต้องบอกนะครับว่าสายยิงมิสไซล์เนี่ยเป็นสายที่ต้องยิงแม่นๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติว่ายิงไม่แม่นเนี่ยมันก็จะแบบไม่เก่งนะไม่เก่งเหมือนกับสายมือปืนนะครับผมสายมือปืนเนี่ยของโจ๊กเกอร์ก็เก่งเหมือนกันแต่แบบว่าสายมิสไซล์เนี่ยจะเป็นสายที่แบบยืนห่างๆอย่างห่วงๆแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเซตก็จะเป็นเซตนี้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับหรือเพื่อนๆอาจจะออกเป็นดาบแดงหลังจากโอมิอาร์มก็ได้นะครับแล้วก็พลังแฝงเนี่ยต้องเป็นโฮลี่ทันเดอร์เท่านั้นนะครับผมถ้าสมมุติว่าเป็นพลังแฝงเร็วๆเนี่ยมันก็จะยิงมิสไซล์ไม่แรงนะครับซึ่งในโจ๊กเกอร์แบบพลังแฝงพวกเม็ดส้มเนี่ยเขาก็จะใช้รวยเร็วกันนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าจะเล่นมิสไซล์เอาแบบแรงๆเลยเนี่ยแบบหลัก 2,000 ต่อมิสไซล์เนี่ยก็ต้องเป็นโฮลี่ทันเดอร์นะครับบอกเลยว่าตัวบางๆนี่โดนไปนัดเดียวนี่หน้าลั่นครึ่งหลอดนะครับผมช่วงนี้เราก็แค่ยิงต่อๆไปนะครับมังกรเซติเนียลเกิดเพื่อนมาแล้วมาแล้วโอ้โหอ้อยเร็วนะอ้อยฟาร์มเร็วกว่าคิวเลสนะครับเราก็เลยเสียเซนติเนียลไปเลยไม่เป็นไรเพื่อนคือเล่นโจ๊กเกอร์ช่วงแรกๆเนี่ยมันต้องยืนล้ำๆเลยนะครับยืนยิงมิสไซล์ไปเรื่อยๆอย่างเดียวถ้าจะเล่นสายมิสไซล์นะครับผมนี่แน่โอ้โหอ้อยมันจะตีเรานี่ช่วงแรกๆอาจจะยิงไม่ค่อยเข้าเอ้าโอ้โหโดนสกัดมิสไซล์ยิงอ้อยเฉยเลยเมื่อกี้ใช้มิสไซล์ GPS เรียบร้อย1ศพคือเมื่อกี้เนี่ยผมกดแบบไม่ได้เล็งนะครับกดแบบให้ระบบยิงเองระบบไปยิงอ้อยเฉยเลย คือผมก็นึกว่าระบบมันจะยิงไอ้ตัวทอนให้นะครับมาดักเพื่อนดักเฮ้ยซิปมันเห็นเรานะครับเมื่อกี้แล้วก็ยิงมิสไซล์ใส่ซิป900กว่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่ารวมโฮลี่ทันเดอร์ไปด้วยเนี่ยมันก็คือนัดละพันนะครับแต่ถ้าไม่มีโฮลี่ทันเดอร์ก็ยังไม่ถึงพันนะเมื่อกี้นะครับช่วงนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมโจ๊กเกอร์เล่นอย่างมีความสุขนะครับยิงไปเรื่อยๆรอได้โบเค้นนะครับเอาว่ะโดนทอน950นะเมื่อกี้นะครับเริ่มเกือบพันแล้วยิงพันกว่าใส่ซิปเริ่มแรงแล้วครับผมเราฝังระเบิดใส่อ้อยพันนิดๆแล้วเราก็ยิงมิดไซด์ไปหนึ่งทีเอาดิสู้เปล่าอ้อยอ้อยยิงโดนอ้อยนะเมื่อกี้เสียงมันได้ยินอยู่นะครับ ซึ่งมิดไซด์นี่ก็มีข้อดีนะแบบว่าเอาไว้ยิงเช็คยากก็ได้นะครับดูว่าแบบมีเสียงว่าโดนหรือเปล่าหรือว่าจะดู สแต็กเราก็ได้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรายิงมิดไซด์โดนก็จะได้สแต็กเพิ่มมาใช่ปะอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของโจ๊กเกอร์ในการเช็คย่านะครับผมถือว่าเล่นดีอยู่ยิงพันกว่าฝังระเบิดเกือบตายนะมวยนี่ไงโดนนะครับเมื่อกี้เสียงเปลี่ยนตอนนี้เราก็ยิงคลิปประมาณ 1,300 นะยิงไปเรื่อยๆครับเกือบโดนมาดิได้บล็อกเคนพอดีซิปยังไงซิปเองซิปยังไงอยู่ตรงนี้ยิงเอาซิปหลบก็เมื่อกี้ผมยิงซิปไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยอ้อยจับสวยมากเพื่อนแล้วเราก็ยิงอ้อยอ้อยมันดิฟนี่ไงเอาปืนกระสุนไปกิน1นัดไปเพื่อนไปเอาจริงๆหลายเกมเนี่ยพอเล่นสายมิดไซด์เนี่ยไอ้ยิงแบบปืนเนี่ยบอกเลยว่าก็หลักพันกว่านะครับเอาง่ายๆคือถ้าสมมติว่าโดนตัวบางๆเนี่ยคอมโบอันติมิดไซด์แล้วก็ปืนสัก2นัดนี่คือตายอยู่แล้วนะครับป้อมบนไหมอุ้ย 1,800 บวกโฮลี่ทันเดอร์เมื่อกี้ 2,000 แล้วนะบอกเลยมีหน้าลั่นนะเมื่อกี้ทอนเอาเดนัดเดียว 2,000 มาไม่หล่ะคิวเลงเข้าหลังว่ะยังไงทอนฝังระเบิดยิงปืนเรียบร้อยครับผมบอกเลยตัวบางๆนี่เจอมิสไซล์ทีเดียว 2,000 นะครับนี่เพิ่ง8นาทีเองนะถือว่าเป็นสายที่แบบว่ามิสไซล์แรงหน้าลั่นนะครับเดี๋ยวเพื่อนบอกตรงนี้ดีกว่าได้โอมิอาร์มาแล้วเพื่อนโอ้โหยืนไม่ไหวว่ะเพื่อนเราเฮ้ยโอ้โหดีแลกโดนซิปยกผมอยู่ไม่ได้ว่ะเพื่อนฝังระเบิดไปหนึ่งทีโอ้โหไม่เข้าว่ะไอ้ล้อเลี้ยวเมื่อกี้มวยมันจะเอาเรานะครับนี่ป้อมไหนเลยเนี่ยไอ้งานหยาบเนี่ยเดี๋ยวผมต้องการป้อมบนให้แน่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าป้อมกลางเราหายไป2ป้อมเลยนะ
ตอนนี้มิสไตล์ใส่คลิปประมาณหลักเกือบ 2,000 นะครับต้องถอยวะมันเงียบหมดแมปอ้อยมาโดนเราตีไป1ที ยิงมิสไตล์ไปก่อนเพื่อนป้องกลางได้มาเพื่อนมาเดี๋ยวต่อไปผมจะเป็นดาบแดงแล้วนะครับ1,200 ใส่ซิปยิงแทงไม่ค่อยแรงนะสายมิสไซล์นะครับแต่ถ้าเป็นตัวบางๆนี่บอกเลยว่าหน้าลั่นแน่นอนเพื่อนทอนยิงทอนดีกว่าปึ๊บ 2,000 กว่าฝังระเบิด 2,400 ผมบอกเลยนี่สายมิสไซล์ของจริงบอกแล้วยิงทีเดียว 2,000 มาอ้อยโหนมาเอาปืนยิงอ้อยก่อนฝังระเบิดใส่อ้อยอ้อยมันปะอ้อยมันหนีง่ายนะครับโอ้โหรอเลี้ยวเราสู้ไม่ได้ว่ะยิงไม่โดนด้วยโอ้โหรอเลี้ยวยืนอย่างนั้นโอ้โหเอาไม่ลงว่ะเพื่อนยิงไปยังไงมวยเข้าฝังระเบิดใส่มวย 2,000 กว่านะครับผมเกือบตายเหมือนกันเนี่ยเนี่ยโจ๊กเกอร์เล่นแบบนี้นะครับยืนห่างๆนะแล้วค่อยเก็บสร้างเอานะครับมันไม่งั้นนี่เราจะตายง่ายมากเลยนะสำหรับโจ๊กเกอร์นะครับถ้าแบบว่าเราเล่นแบบไปยืนบู๊บบวกอะไรประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมใกล้จะได้ดาบแดงแล้วนะขาดอีกประมาณ800โกนะครับขอบูเลยเพื่อนคิวเลไม่ต้องใช้ผมจะได้ยิงมิสไซล์แบบรัวๆเพื่อนมาตอนนี้มีบูแล้วมิสไซล์ก็จะคูลดาวน์เร็วขึ้นคิวเลนยังไงคิวเลนน่าจะไปไหนคิวเลนดักหญ้าเราตามคิวเลนครับมีมาไหมอยู่ตรงกลาง3อ้อยบนอ้อยบนเพื่อนคิวเลนเดินดิคิวเลนไม่เดินนะเดินดิเพื่อนมันจะเอาป้อมบนคิวเลนไม่เดินมาบนเพื่อนอ้อยยิงปืน1นัด1,000กว่าเอาดีหน้าลั่นอยู่นะเอาจริงอ้อยไม่สู้นะครับปกติอ้อยมันจะเห็นแคลรี่นี่อ้อยเข้านะแต่อ้อยคนนี้นี่เห็นโจ๊กเกอร์วิ่งหนีคือโจ๊กเกอร์ก็ชนะอ้อยนะเพราะว่ามันกันไดเมจกายภาพนะครับดาบแดงมาแล้วนะโอเคตอนนี้นี่ผมบอกเลยหน้าไหนใครก็ได้อย่าให้เข้ามาใกล้ๆผมฝังระเบิดนี่ยังไงก็ 2,000 นะครับใส่ซิป 1,200 นะซิปมันออกของแทงค์ยิงไม่ค่อยจะเข้านะครับเดี๋ยวต้องออกเป็นมูรานะครับมาเอา2บัฟเพื่อน2บัฟเลยจริงๆยิ่งได้บัฟยิ่งแรงเพื่อนโอเคมาเดี๋ยวผมจะปล่อยหนอนน้อยด้านล่างนะครับเพื่อนเราบวกมันไม่นั่นด้านอย่าเพิ่งบวกเพื่อนมาลุยรวมด้านล่างเพื่อนรอเลี้ยวรอเลี้ยวเลือดเลือดเต็มอุ้ยโดนอยู่นั่นน่ะรอเลี้ยวอ่ะรอเลี้ยวครึ่งหลอดโดน1มิสไซล์ครึ่งหลอดเอาดีโหจะตายผมบอกเลยนี่อย่างแรงมาอ้อย 1,800 เมื่อกี้นี่มีไดเมจเวทนิดนึงด้วยนะครับก็ตีกลมๆก็คือนัดละ 2,000 นั่นแหละนะครับผมนี่ไงโดนไป1ทีเอาดีอ้อยเอามาดิมาดิเมื่อกี้จะโหนมาหาเราทีเดียวต้องโหนกลับไปเลยนะเพื่อนนะฝังระเบิดใส่ซิปเอาเดซิปกิ้งไปไหนเนี่ยกิ้งไปไหนเนี่ยเพื่อนยิงมิสไซล์โอ้โหมันตัวแข็งว่ะ1นัดเดเอาเด1นัดก็แตกครับผมรอเลี้ยวจังหวะนี้ยังไงผมยิงมิสไซล์โดนเมื่อกี้โดนทอนอยู่นะครับได้ยินเสียงอยู่มาดิบอกเลยสายมิสไซล์นี่ยิงหน้าลั่นนะครับผมอยากยิงมวยว่ะเดี๋ยวต้องรอยิงมวยดูนะครับยิงอุ้ยไอ้อ้อยมาเรียบร้อยครับผมเลเจนดารี่ไปแล้วเฮ้ยมวยอยากยิงมวยว่ะเพื่อนเดี๋ยวอ่ะมูลามาแล้วนะครับมวยครึ่งหลอดอยู่มวยปึ๊บ 2,400 เมื่อกี้ยังมีไดเมจเวทนิดนึงประมาณเกือบ 3,000 นะเมื่อกี้อ้าวผมตายเฉยเลยโอ้โหเมื่อกี้อยากจะฆ่ามวยจะจัดจบไหมเนี่ยจบนะครับผมก็บอกเลยว่าไอ้พวกตัวเมจพวกแครี่เนี่ยโจ๊กเกอร์สายนี้นี่ยิงยังไงก็คือ 2,000 อัพแน่ๆนะครับผมถือว่าเป็นสายที่แบบยิงมิสไซล์โคตรแรงนะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าทำไดเมจไปกี่เปอร์เซ็นต์นะเหรียญทองแครี่นี่ครับโจ๊กเกอร์ MVP ทำไป36นะเยอะอยู่นะครับผมเอาดิก็ยิงไปเยอะอยู่นะมิสไซล์เรามันนัดละประมาณ 2,000 กว่านะครับก็ถือว่าแรงเอาเรื่องนะครับผม
แต่แนะนำนะครับว่าต้องเอาพลังแฝงเป็น Holy Thunder เท่านั้นเลยนะผมลองมาแล้วนะครับถ้าเอาเป็นรวยเร็วมาเนี่ยคือไม่แรงนะไม่สะใจนะครับผมสายนี้นี่สะใจสุดแล้วนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับโจ๊กเกอร์สายมิดไซด์นะครับอยากเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ